ไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ได้ร่วมกับกรมพิธีการทูดนะคะประชุมการเตรียมความพร้อมนะคะซ้อมเสมือนจริงในการต้อนรับคณะคู่สมรสผู้นำเอเปก2 2 2 2ค่ะ ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนายนิวัตรรุ่งสาครค่ะติดตามความพร้อมและก็ซ้อมเสมือนจริงในการต้อนรับคณะคู่สมรสผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเป็กในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ที่สาคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่18พฤศจิกายนนะคะที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แห่งชาติศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอําเภอบางประอินจังหวัดพระ นครศรีอยุธยาเตรียมความพร้อมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภยัยการอำนวยความสะดวกด้านจราจรการจัดเตรียมงานภาพรวมนะคะการจัดแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมค่ะตลอดจนการตรวจติดตามนะคะระบบไฟฟ้าป,ปับปาแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆค่ะ ทพิพิธภัณฑ์ศิลแผ่นดินนะคะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสําเร็จของประเทศไทยด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยได้วรวบรวมผลงานประนีศิล์ชิ้นเอกของช่างจากสถาบันศิลปกจมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิรพระบรมราชินีนาถตั้งแต่เริ่มทําในระยะแรกๆจนถึงผลงานชิ้นเอกค่ะได้นํามาจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมกันโดยผลงานประนีศินชั้นสูงที่นํามาจัดแสดงนะคะมีความวิจิตรงดงามรังสรรค์อย่างพิถีพิถันแห่งเชิงช่างศิละปะไทยซึ่งมีงานถมทองงานคล้ำงานปักผ้างานเครื่องเงินเครื่องทองนอกจากนี้ค่ะภายใน ที่พิธพธภัณฑ์ยังมีผลงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าอีกมากมายโดยประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมในปีนี้ค่ะ